สบายดีทุกท่านเนาะสุขีมันเนาะฮักกันเสมอมาเนาะเมื่อนี้เฮามาเรียนต่อกับประโยคที่ประกอบด้วยอ้ายเนาะมันมีหลายประโยคเนาะอ้ายซึ่งแปลว่าฮักหรือความฮักความมักเนาะประโยคใดที่ประกอบกับคำศัพท์ตัวนี้เนาะบางเถื่อเนาะอยู่ในคำศัพท์ HK 4เนาะเวลาเฮาสิ่งเขาจะเขียนคำศัพท์เดียวว่าอ้ายเนาะแล้วให้เฮาแต่งเป็นประโยคเฮาสามารถใส่ประโยคนี้ได้เนาะใส่ประโยคที่ข้าพเจ้าเขียนนี่เนาะความหมายและการประกอบเป็นประโยคที่สำคัญเนาะว่าเป็นอะไรแน่เนาะเอาไปเบิ่งน้ำกันมันมีอย่างแน่เนาะไปเบิ่งเลย我一见你就爱你我一见你就爱你ความหมายว่าเห็นปุ๊บมักปั๊บประมาณนี้เนาะเห็นปุ๊บมักปั๊บคำว่าอันนี้ก็เป็นไวยากรณ์หนึ่งเนาะอีแล้วก็ตอก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 แล้วก็จิ้วเนาะอันนี้ก็เป็นไวยากรณ์หนึ่งเนาะแต่เขายังไม่ทันสอนเพราะอันนี้เธอเนาะขณะเขาจะสอนเนาะความหมายในประโยคนี้เนาะความหมายว่าเห็นหน้าเจ้าคอยก็ลงหักเลยก็ความหมายว่าเห็นปุ๊บมักปั๊บเห็นปุ๊บมักปั๊บพอเรื่องความหักเนาะปุ๊บมักปั๊บโอเคประโยคทำอิดต่อไป你应该爱自己多一点你应该爱自己多一点爱自己เนาะน่าจะพูดดีเนาะ自己เป็นตนเองเนาะ爱自己ก็แปลว่ารักตนเองตัวอีเตียนก็แปลให้หลายขึ้นตัวอีเตียนมันให้หลายขึ้นยิ่งกายแปลว่าควรเนาะเจ้าควรรักตนเองให้หลายขึ้นเนาะอย่าไปคิดเรื่องอื่นเนาะให้รักตนเองก่อนแล้วจริงรักคนอื่นได้เนาะตนเองยังรักบ่ได้ไปรักคนอื่นก่อนเห็นบ่ได้เนาะโอเคต่อไป不要随便爱别人不要随便爱别人别人มันอย่างคนอื่นหรือผู้อื่นเนาะสุยเปลี่ยนตามใจหรือว่าตามใจหรือว่าตามความคิดซะว่าง่ายเนาะปู่เหย้าบ่ต้องเนาะเพราะฉะนั้นจริงแปลว่าอย่าไปฮักคนอื่นตามใจตนเองหลายเห็นผู้ใดก็มักเห็นผู้ใดก็ฮักมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะต้องคุมใจตนเองเนาะอย่ามันมีขอบเขตเนาะโอเคต่อไปโย的人不值得去爱เห็นป่ะ有的人คนบางคนว่าไงซะ有的人有的事แปลว่าเรื่องบางเรื่องสมมุติใช้ชื่อทางหลังนี่เนาะใส่มองนี้เนี่ยมองเรื่องเนี่ย有的事แปลว่าเรื่องบางเรื่อง有的人แปลว่าคนบางคน不值得值得มันคุ้มค่าเนาะคุ้มค่า不值得มันบ่คุ้มค่าชื่ออ้ายแปลว่าจะไปหักก็ความหมายว่าคนบางคนบ่คุ้มค่าที่จะไปหักเนาะคนงามหน้าตาดีอยู่แต่บ่คุ้มค่าที่จะไปหักเพราะหยังมันเถื่อนิสัยมันบ่คือกันบ่อยู่นำกันบ่ได้เจ้าทุ่มเทปานใดมันก็คือเก่าเนาะทุกอย่างเพราะฉะนั้นต้องได้เบิ่งดีๆเนาะเบิ่งใจกันสำคัญต่อไป爱情是没有理由的爱情是没有理由的理由มันยังเหตุผลเนาะ爱情ความฮัก是มันเนาะ没有แปลว่าบ่มีเฮาก็เห็นแล้วเนาะ理由มันเหตุผลความฮักมันบ่มีเหตุผลเนาะบ่มีคนอธิบายได้ว่าความฮักมันหยังเนาะบ่มีใครอธิบายได้มันบ่มีเหตุผลที่ไหนแน่นอนตายตัวบ่มีเนาะมีแต่คันฮักกันก็เข้ามาอยู่นำกันได้ฮักแพงกันได้นานจริงอยู่นำกันได้บ่มีเหตุผลว่าสิฮักเจ้าย้อนอันนี้นั้นบ่แม่นเนาะไผก็บอกบ่ได้เนาะขึ้นกับใจเนาะต่อไป我很爱我的小狗我很爱我的小狗小狗แม่นหยังมาน้อยเนาะหัวเตอะเสียวโกแปลว่ามาน้อยค่อยๆเ
เหินแปลว่าหลายมันจะแปะสลับไปสลับมาเนาะเพราะฉะนั้นการแปะส่วนหลายภาษาจีนมันจะแปะจากทางหลังหาทางหน้าส่วนหลายเนาะจากทางหลังหาทางหน้าเนาะหัวเป็นค่อยค่อยหักมาหน่อยค่อยค่อยหลายภาษาจีนว่าว่าหัวเหินอ้ายหัวเตะเสี่ยวโกเสี่ยวโกเป็นมาเนาะโกเป็นมาเนาะเสี่ยวโกเป็นมาหน่อยเนาะเข้าใจเนาะเสี่ยวโกมาหน่อยโอเคต่อไป你最爱的动物是什么？你最爱的动物是什么？อันนี้เป็นคำศัพท์ใหม่เนาะ动物แปลว่าสัตว์ประมาณสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ตามธรรมชาติเนาะสัตว์ทั่วๆไปเนาะ最爱แปลว่ารักที่สุด你最爱的动物是什么？ก็แปลว่าสัตว์ที่เจ้ามักหรือว่าสัตว์ที่เจ้าฮักที่สุดแม่นหยังเนาะบางคนก็มักลิงบอบางคนก็มักงูบางคนก็มักแมวเนาะมันบ่คือกันเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเวลาเฮาถามหมู่อ่ะเจ้ามักสัตว์ใดหลายที่สุดเนาะสัตว์แบบใดหลายที่สุดโอเคเนาะเข้าใจเนาะต่อไปหนี的爱好是什么？爱好เป็นอย่างสิ่งที่มักก็ความหมายว่าสิ่งที่เรามักมันบ่ว่าจะเป็นกีฬาบ่ว่าจะเป็นนานาการท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นนานามักในงานอดิเรกต่างๆเนาะอันนั้นเขาจะว่า爱好เนาะคำศัพท์ใหม่เนาะสิ่งที่เรามักเนาะ你的爱好是什么？สิ่งที่จะมักหลายที่สุดแม่นหยังเนาะบางคนก็มักเล่นกีฬาเตะบาสบางคนมักเล่นปิงปองบางคนมักแลนก็แล้วแต่เนาะอันนี้แหละความมักสมมุติเฮาถามหมู่เฮาว่าจะมักหลายที่สุดแม่นหยังเนาะใส่ประโยคนี้ถามเนาะโอเคเนาะต่อไป爱错人了就会伤心爱错人爱错人了就会伤心伤心เป็นยังเสียใจเนาะความเสียใจ ความผิดหวังความเสียใจเนาะ爱错人人เออตัวนี้บ่มีนะ人มันมีแต่ตัวทางหลังเนี่ยอันนี้เขียนตัวนี้อ่าน人กันแต่บ่แม่นความหมายเนาะความบ่แม่นความหมายในที่นี้เนาะ爱错人ก็แปลว่าฮักผิดคนหรือว่าไปฮักคนที่บ่ได้ฮักเฮาว่าง่ายซะมันเฮ็ดให้ตนเองเสียใจไปซื่อๆเนาะนั่นแหละ爱错人就会伤心ก็แปลว่าฮักผิดคนเฮ็ดให้ตนเองเสียใจไปซื่อๆเนาะเพราะฉะนั้นเวลาสิฮักใครก็ต้องได้เบิ่งดีๆเนาะเพื่อรักษาใจตนเองเนาะโอเคต่อไป他说永远爱我他说永远永远爱我永远มันตลอดไปเนาะหรือว่าส่วนนิรันดรเนาะเพราะฉะนั้นลาวาวาเราจะฮักค่อยตลอดไปเนาะแน่นอนเนาะคนเฮาเนาะเวลาฮักกันก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะแต่สิฮักกันตลอดไปหรือบ่หั่นการเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์เนาะว่าสิฮักกันแท้ซําใดเนาะโอเคเนาะยงยวนจื้อเนาะแปลว่าตลอดส่วนนิรันดรหรือว่าตลอดไปเนาะโอเคต่อไป你的爱是真的吗你的爱是真的吗真แปลว่าแท้เนาะฮะ你的爱แปลว่าความรักของเจ้าความรักของเจ้าแม่นรักแท้บ่ความหมายว่าสมมุติเอาความรักให้แล้วเขาก็ยังว่าความรักของเจ้าให้ค่อยอันรักแท้บ่หรือว่ารักจอมปลอมรักหลอกลวงเนาะแน่นอนบางคนกับเป็นแนวนั้นเนาะแต่บางคนก็ฮักแท้เนาะอันนี้เรื่องนี้บ่มีไผฮู้เนาะมีแต่ใจฮู้เท่านั้นเนาะต่อไปเนาะ父母爱你是真爱的父母爱你是真爱的真爱แปลว่าฮักแท้真爱的แปลว่าฮักแท้父母
父母没娘，婆妹，婆妹好你了。爱你แปลว่าความฮักของพ่อแม่ที่มีต่อเจ้าแม่นฮักเป็นฮักแท้แน่นอนเนาะความฮักของพ่อแม่เป็นฮักที่ว่าไงซะบ่มีวันจืดจางเนาะในใดก็เป็นลูกเฮาเขาเห็นเฮาเป็นเด็กน้อยเสมอเนาะในสายตาเขาเนาะโอเคถัดไป真爱是用钱买不到的。真爱是用钱买不到的，买不到แปลว่าหาซื้อบ่ได้เนาะ买不到คำว่า买到แปลว่าหาซื้อได้买不到ก็แปลหาซื้อบ่ได้เนาะ用钱แปลว่าใช้เงินเนาะ真爱แปลว่าฮักแท้เนาะแท้ฮักแท้ฮักแท้เอาเงินซื้อบ่ได้ดอกเนาะมันคำว่านี้ก็อาจจะเป็นความหมายก็คือว่าเนาะฮักแท้เนาะเอาเงินซื้อบ่ได้เนาะแต่ว่าฮักที่เอาเงินซื้อได้ก็ส่วนหลายก็เป็นแต่ฮักขี้ตัวหลอกลวงเนาะซื้อได้เนาะนี่ความเป็นจริงปัจจุบันนี้เขาก็พิสูจน์บ่ได้ว่าซื้อได้หรือบ่ได้เนาะแต่ว่าบางคนก็ยังฮักแท้บ่สามารถเอายังซื้อได้บางคนก็กันเห็นเงินก็ไปทางดีกว่าเนาะอันนี้เราก็ว่าบ่ได้เนาะโอเคต่อไป我需要你的真爱我需要你的真爱真爱มันยังฮักแท้你的真爱แปลว่าฮักแท้ของเจ้า我需要แปลว่าค่อยต้องการหรือว่าค่อยอยากได้เนาะ我需要你的真爱แปลว่าค่อยต้องการฮักแท้ของเจ้าเนาะเอามาวันนี้ก็การอธิบายการประกอบประโยคของอ้ายเนาะก็สิ้นสุดลงเนาะมียังบ่เข้าใจก็แซดถามได้เนาะก็เข้าใจ